ียกได้ว่ากำลังกลายเป็นดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของบริษัทชื่อดังนะครับที่เป็นเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกรรชัยนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยได้ระบุว่ามีดาราระดับตัวท็อปเป็นบอสเป็นพ่อขายแม่ขายซึ่งมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่ากันได้เลยทีเดียวโดยทางด้านของคุณหนุ่มกรรชัยนะครับได้บอกว่าบริษัทดังบางบริษัทที่มีการขายตรงไปให้ตัวแทนเปิดบินโดยให้มีเหล่าดารานักแสดงทั้งหลายไปเป็นพ่อขายแม่ขายผมเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาแล้วผมมีโอกาสได้คุยกับผู้เสียหายแล้วมีบางคนถึงขั้นจบชีวิตที่มีการไปซื้อของจ่ายเงินไปแล้วและบอกว่าขายได้แน่นอนแต่ว่าสุดท้ายกลับขายไม่ได้แล้วต้องไปเร่ขายเองกินเองแถมบางคนได้ยินมาว่าเป็นรปภ.เอาเงินไปซื้อเก็บไว้ 200,000 ปรากฏว่าขายไม่ได้แล้วก็จบชีวิตของตัวเองมีนับแบบนี้แต่ว่าข่าวมันเงียบตอนนี้ผมบอกเลยว่าที่พวกคุณส่งกันเข้ามาผมเห็นตลอดเราคงรู้กันนะครับว่าคือที่ไหนเห็นอยู่ตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่มีผู้เสียหายมาคุยกับผมหลายคนและผมบอกว่าอันนี้ใหญ่ผมบอกเลยและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของเพจดังอย่างเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยได้ออกมาเปิดเผยโฉมหน้า3ดาราเบอร์ต้นนะครับที่มีตำแหน่งใหญ่ในบริษัทแห่งนี้นะครับซึ่งคนแรกนะครับก็เป็นดารารุ่นใหญ่ที่มีตำแหน่งเป็นถึง CRO นะครับหรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็คนที่2ก็คือดาราหนุ่มชื่อดังแล้วก็พิธีกรดังนะครับที่มีตำแหน่งเป็น CMO นะครับหรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและคนสุดท้ายนะครับก็คือนางเอกสาวชื่อดังนะครับที่มีตำแหน่งเป็น CCO นะครับหรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนั่นเองครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์